ยังมีชาวบ้านรอดในนี้ถึงตัวค่ะโอ้ฟาร์มเหล็กเราจะได้คืนชีพแล้วไหมเนี่ยด้วนผ่านมาได้ยินเสียงโอ้หนึ่งทีเอ้ยนายยังรอดชีวิตอยู่เหรอแต่ตัวเดียวทำอะไรได้ไหมเนี่ยต้องมีอย่างน้อยสองตัวค่ะวิวเดินมาเพราะว่าอยากได้ทรายในวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Create Arcane Engineering ค่ะก็ต้องบอกว่าหูยงานการที่ต้องทำนั้นมีเยอะชาวบ้านอยู่รอดได้ไงอะเราลืมเอาประตูออกเขาก็เลยรอดใช่ไหมสุดชาวบ้านที่เหลือไม่มีมีเหลืออยู่ตัวเดียวโอ้ไม่ค่อยมีทรายอะมีนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆแต่ที่เหลือมิวว่าไม่น่าจะมีเพราะมิวเอาประตูออกทุกหลังแล้วอะไม่น่าจะมีชาวบ้านรอดชีวิตได้ค่ะถ้ายังเหลืออยู่โอ้รู้อย่างนี้เซฟไว้สักสองตัวก็ดีชาวบ้านในฟาร์มเหล็กเราตายไปหมดแล้วนี่อะไรอันนี้ยังไม่ถูกต้องอ่ะพ่นต่อค่ะจ่ายต่อแล้ว15ตัวนี้ผ่านลาวาไปเลยดีกว่าด้วยความไวจืดคือจะกั้นไว้กั้นไว้ก่อนเลยเรสโตนนี้จะกลายมาเป็นเรสโตนดัตถูกต้องได้มา6ทีนี้หมิวก็พร้อมที่จะคราฟแล้วเราจะทำบ้านเคลื่อนที่ไม่ใช่เราต้องทำเรียกว่าบ้านฉบับพกพาค่ะนี่คือบ้านของเราใช่ไหมต้องพกพาได้ถูกต้องค่ะเอาล่ะก็วางรางรถไฟไปแล้วก็คัดแอสเซมเบอร์ไปวางอะไรข้างบนนี้ก็ได้หลังคาไปยากค่ะไม่เป็นไรถ้าหลังคาไปยากก็ไม่เป็นไรปึ๊บเราก็ครอบอย่างอื่นแทนไม่ต้องเอาหลังคาไม่มีปัญหาอยู่แล้วนี่ครอบแล้วเข้ามาถึงนี่วางตรงนี้ไปปึ๊บเห็นอะไรไหมคะเห็นอะไรไหมอะไรเอ่ยใช่ปึ๊บอ้าวประตูไม่ไป วางโอ้ประตูไม่ไปประตูเขาบอกว่าประตูนี้ของเขานั้นเลยมาหนึ่งค่ะแบบนี้ก็ไม่ได้อยู่ดีต้องตรงนี้อ่ะฮะประตูเลยมาหนึ่งโอเคไปแล้วแหละอย่างนี้ยกขึ้นได้แล้วค่ะหลังคาไม่ไปไม่มีปัญหาเอาล่ะเราได้บ้านของเราไปแล้วบ้านฉบับพกพาแล้วอยู่ก็มานี้เลยค่ะวาร์ปไปเลยสองเลเวลมาแล้วมาที่หมู่บ้านนี้ใช่ไหมสิ่งที่เราต้องมีคือเราต้องนอนก่อนเนี่ยเพราะเตียงของเรานั้นเก็บไว้ในบ้านลาวาไหลในถ้ำใช่ไหมนั่นน่ะตรงนั้นน่าจะมืดค่ะติ๊กก่อนมาวิวตีลงไปเลยการวางบ้านนั้นเราต้องมีรางรถไฟใช่ไหมคะแล้วแนะนำเลยค่ะวางตรงนี้ก่อนดูลูกศรสับสวิตช์ไฟก่อนค่ะให้อยู่ในโหมดแบบยกแล้วก็ลองวางบ้านดูอ้าวพื้นไม่มาแฮะพื้นไม่มาค่ะอุ้ยนี่แหละต้องอยู่ในโหมดยกก่อนไงล่ะไม่มีพื้นเหรอเหมือนเราไม่ได้เอาพื้นมาวางก่อนเรียบร้อยโอ้โหไม่ได้เอาพื้นมาก็มาแบบลอยๆเลยบอกได้คำเดียวว่าช่างน่าสงสารค่ะที่ลืมเอาพื้นมาด้วยเดี๋ยวมีวางพื้นก่อนให้บ้านเราเรียบร้อยก่อนไม่มีหลังคาไม่เป็นไรค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะทำหลังคาให้ก็ตอนนี้นั่นเองหลังคามาแล้วลากหลังคาค่ะประกบกันจึ๊บอ่ะให้เลยมาหนึ่งชั้นเรียบร้อยคราวนี้บ้านเราก็มีหลังคาแล้วบ้านหมิวก็มีหลังคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นบ้านหลังน้อยค่ะในวันนี้เราได้เวลาแล้วนี่แหละคือสิ่งที่หมิวต้องมาฟาร์มหมิวมีเพชรใช่ไหมครับเลยค่ะไดมอนด์วันมิวต้องการขวานไม้ค่ะขวานไม้เอาไปเก็บไว้ไหนมีไหมมีขวานไม้นั้นเป็นสิ่งสำคัญมากเขาบอกว่าต้องพลิกขวาด้วยขวานไม้ค่ะมันจะยกแผ่นตรงนั้นขึ้นให้เราได้จึ๊บอ่ะมาแล้วขวานไม้เอามาคลิกเอ้ย
สูงหน่อยสูงหน่อยตรงนี้ต่ำไปค่ะปึ๊บโดด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 เอ้ยโดดขึ้นได้เขาบอกว่าสิ่งนี้ค่ะจะกลายเป็นสกายสโตนในระยะ7บล็อก1 2 3 4 5อันนี้5แล้วลงมานิดนึงลงมาหน่อยลงมาหน่อย6อ่ะ7โอ้โหสกายสโตนระยะกว้างเลยนะเนี่ยมีคาถาก่อสร้างมิวก็เอาลงไปวางเนี่ยวะปูพื้นก่อนชีวิตเราจะได้ง่ายสกายสโตนที่อยู่ข้างล่างนั่นเราก็ไม่สนใจค่ะเราจะเอาแค่ด้านบนเท่านั้นกดเอ็มเลยค่ะเฮ้ยทำอะไรคะเพรมช้างสีเรื่องนี้สำคัญค่ะเคลมไว้ก่อนเลยเราเคลมได้ตั้ง500ชั้นเราก็เคลมไปให้ทุกอย่างปลอดภัยเวลาเราสร้างสิ่งต่างๆในทะเลใช่ไหมคะอะไรเอ่ยที่น่าสำคัญที่สุดซอมบี้น้ำค่ะเขาจะชอบมาฮือแห่ฮือแห่ตอนคืนมากๆเลยหรือต้องกั้นไว้ค่ะไม่ให้มีอะไรขึ้นจากน้ำมาหาเราได้เรารู้จักพลังแห่งเอเลี่ยนแค่ไหนคะสกายสโตนคือพลังจากต่างดาวค่ะที่จะสามารถเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในระยะ7บล็อกให้กลายเป็นสกายสโตนได้มิวอยากดูว่าเขาจะเปลี่ยนหินไหมเราป้อนไปแล้วเขาจะเปลี่ยนไม้ตรงนี้ให้กลายเป็นสไตล์สกายสโตนไหมเฮ้ยไม่นี่ใส่ใหม่ใส่ใหม่ใส่ใหม่คือถ้าเขาไม่เปลี่ยนสิ่งที่เป็นบล็อกค่ะก็น่าจะง่ายเลยแต่ถ้าเขาเปลี่ยนสิ่งที่เป็นบล็อกด้วยไม่นี่แปลว่าเปลี่ยนเฉพาะอากาศสิคะเนี่ยเขาบอกว่าจะเปลี่ยนทุกสิ่งค่ะeverything อ่ะในระยะ7บล็อกค่ะให้กลายเป็นสกายสโตนแต่ไม้ไม่เห็นเปลี่ยนเลยนั่นสิจึ๊บๆๆๆก็แปลว่าเขาจะไม่เปลี่ยนตรงที่ไม่มีพื้นที่ว่างสินะคะโอ้ถ้าอย่างงี้ระบบฟาร์มเราก็จะง่ายหนูบอกเลยว่าง่ายมากอ่ะขุดปึ้งโอ้โหขุดเลยนี่แหละค่ะขุดโลดอันนี้จริงมานั่งขุดเองแบบจิ๋วๆอย่างงี้ก็ได้นะเอ้ยแต่นี่มดครีเอททำอย่างนี้ได้ยังไงงานนี้มิวบอกเลยค่ะว่าเราจะต้องใช้นี่แหละสำคัญเลย mechanical drill ค่ะเอาขุดสิ่งที่มิวตั้งใจไว้คือการพับค่ะเราจะพับจากทางซ้ายมือไปขวามือแล้วก็วนพับไปเรื่อยๆนั่นเองจะใช้วิธีนี้ในการขุดค่ะเฮ้ยนั่นคือสิ่งที่เล็งไว้เฮ้ยน่าสนใจใช่ไหมล่ะน่าสนใจค่ะแต่เราต้องวาง mechanical drill ก่อนวางให้ครบค่ะเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่สี่ตัวโอ้ไม่มีปัญหาลงไปแต่รองเท้าสลามแล้วไม่ต้องกลัวโดนดาเมจค่ะเหล็กเราก็เหมือนจะเอามาไม่พอตอนนี้มิวก็เลยต้องนั่งเผาเหล็กก่อนเพราะเหมือนไม่ได้เอามาค่ะจากในกล่องเฮ้ย5ตัวนี่ครบใช่ไหมล่ะเอาล่ะก็ใส่ไปตีป้อง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 ได้ค่ะ1 2 3 4ค่ะทีนี้สิ่งที่หนูต้องทำไม่ใช่อะไรเลยลากกาวดูก่อนต้องลากมาถึงไหนโอ้โหลากใหม่ลากใหม่วางกาวมาเลยลากลงมาตรงนี้โอเคนี่กาวเสร็จแล้วนี่คือสิ่งที่เล็งไว้ตัวหมุนนั้นน่าจะอยู่ด้านนี้ค่ะด้านนี้แหละยาวๆมาค่ะออกหน่อยนึกถึงใบพัดอะใบพัดพัดฟื้บแล้วพัดกลับนั่นคือสิ่งที่หมูเล็งไว้ค่ะเดี๋ยววางกาวก่อนถ้าเราวางอย่างนี้ก็จะหันหน้ามาอย่างนี้ใช่ไหมกดชิปก่อนเอาออกก่อนแล้วก็กดชิปวางได้แล้วค่ะ mechanical bearing วางได้ไหมได้เอ้าชีวิตครับผิดโอ้โหกังหันน้ำกังหันน้ำของมิวต้องเป็นกังหันใหญ่ค่ะไม่ใช่กังหันน้อยอุ้ยอันนี้ถือว่าผิดพลาดอย่างแรงอัพเกรดต่อแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ค่ะแปลว่าใช้ไม้เต็มไม้แพลงนี่ไงล่ะไม้นี้ได้ไหมอ่ะไม่แน่ใจลองดูค่ะใส่เข้าไปเอ้ยได้เอาล่ะกังหันน้ำต้องกังหันใหญ่ค่ะนี่วางได้วางแบบจมๆนิดนึงค่ะกังหันน้ำทีนี้หมิวก็ขึ้นมาค่ะแล้วหมิวก็ต้องวางน้ำลงไปให้เขาหมุนเห็นไหมเขาเริ่มหมุนแล้ว
ทีนี้มิวต้องวางน้ำขนาดไหนก็หูยน้ำไหลน้ำไหลเราต้องเจาะตรงนี้ค่ะมิวต้องเจาะตรงนี้นิดนึงเอ้ยแต่ถ้าเราเจาะไปเดี๋ยวก็มีซอมบี้น้ำขึ้นมาขึ้นไม่ได้หรอกขึ้นไปนิดนึงแล้วก็วางน้ำให้ไหลลงไปข้างล่างนั่นแหละถูกแล้วทีนี้มิวจะค่อยๆวางน้ำทีละตัวทีละตัวค่ะอุ้ยถอดรองเท้ากันเถอะลำบากกับการขึ้นลงบันไดเพราะรองเท้าของเรานั้นเด้งดึ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 งยังไงล่ะค่อยวางน้ำไปเลยค่ะวางให้ครบกับกังหันน้ำทุกตัวเอ๊ะเอ้าทำงานแล้วเตว่าถูกไหมหมุนถูกไหมที่เราอยากให้หมุนเอ้ยถูกฟังอยู่นั่นเลยค่ะง่ายๆแล้วก็ทำงานไวค่ะสิ่งที่มิวเล็งไว้ก็คืออย่างนี้แหละถูกเลยค่ะค่อยๆหมุนค่อยๆเคลียร์ไปใช่เลยใช่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวได้ร่วงโอ้ยใส่รองเท้ากันตกที่ทรงก่อนทีนี้ก็เหลืออย่างเดียวค่ะก็คือการป้อนเรสโตนเข้าไปในนั้นใช่ไหมขอลองดูก่อนถ้าเราใช้วิธีนี้อย่าเจ็บอีกแล้วถูกได้ไหมระบบเราจะพังไหมเกียร์เราจะถูกทำลายไหมนั่นคือสิ่งที่คิดค่ะเขากำลังค่อยๆขุดฟาร์มสกายสโตนให้ออโต้ช้าจริงๆเลยมันต้องมีสปีดคอนโทรลเลอร์สินะอันนี้คือแบบขุดไม่เก็บเข้ากล่องนะคะขุดแบบสั่งลงมาข้างล่างเลยอ่ะโอ้ยเป็นเครื่องจักรที่ดูน่ากลัวจริงๆนี่ขุดมาอะไรร่วงเนี่ยโอ้อันนี้ร่วงค่ะเพราะว่ามันโดนกับตำแหน่งของบล็อกใช่ไหมบล็อกที่ไม่สามารถทำลายได้ตัวนั้นค่ะเขาก็เลยโดนพังไปนั่นเองจุดหนึ่งตรงนั้นโดนพังโอ้ถ้าเรามีเหล็กมากกว่านี้นะแล้วมิวทำเครื่องหมุนได้มากกว่านี้ค่ะบอกเลยนะตรงนี้น่ะจะกวาดทั้งลูกเลยดาวตกก็ดาวตกเถอะเจอเครื่องขุดไปโอ้ยน่ากลัวมากอะตรงนั้น ค่อยๆหมุนค่อยๆขุดไปได้เลยมิวจะทำอย่างหนึ่งค่ะเราจะส่งของออกด้วยเป็นสิ่งที่สำคัญวางบล็อกอะไรก่อนก็ได้สักบล็อกหนึ่งสิจะยืนตรงนี้แล้วก็วางบล็อกแล้วก็ปากเพื่อส่งออกปากถูกไหมเนี่ยไม่ถูกค่ะเล็งปากดีๆเล็งปากดีๆได้แล้วลงมาข้างล่างก่อนขึ้นไปข้างบนขึ้นนี่หมิวก็จะวางกล่องเฮ้ตรงนี้สองกล่องเดี๋ยวก่อนอย่าเด้งเยอะวางแบบนี้เลยให้ร่วงลงไปข้างล่างค่ะกาวจ้าปึ๊บเล็งกาวก่อนขั้นแรกเล็งมาปึ๊บขอบข้างบนแล้วตรงนี้ขอบตรงกลางแล้วก็ขอใส่นี่ไปสัก2 1 2ไปเดี๋ยวการป้อนอาหารค่อยทำออโต้ค่ะทำแบบนี้ก่อนแล้วก็สั่งขึ้นดีสั่งขุดสั่งขุดนั่นแหละขุดไปหมุนอยากมีเหล็กเยอะๆนะจะได้กวาดได้ทั้งลูกขัดแค่เหล็กค่ะตอนนี้เอาล่ะไหนเอ่ยไอเทมมิวร่วงมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะถ้าไอเทมร่วงมาอยู่บล็อกนี้ก็ไม่ยากเลยแล้วก็วางดรอเวอร์ตรงนี้แล้วก็วางแบบนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องวางฮอปเปอร์นี้จากข้างบนลงมาข้างล่างอะปล่อยให้เขาร่วงลงมาก็ได้ตอนนี้กล่องเรากลับหัวเป็นที่เรียบร้อยอะแล้วต้องรอให้เขาขุดเสร็จก่อนตอนนี้มันช้าไงเดี๋ยวมิวไปเอาสปีดคอนโทรลเลอร์มาวางค่ะอยากจะดูตอนที่ส่งไอเทมลงไปข้างล่างว่าถ้าเขาส่งแบบงามๆเนี่ยน่าจะฟินดีนะสกายสโตนแข็งเขาบอกว่ามันแข็งมากเลยอ่ะมันขุดยากแหวนโอ้โหเครื่องจักรสังหารมาแล้วทรงนั่นแหละค่ะร่วงไปนี่ไงที่เราเล็งไว้ได้เท่าไหร่เนี่ย119โอ้แต่ถ้าสังเกตดีๆค่ะข้างในอ่ะข้างในนู้นอ่ะมันจะแบบเนียนใช่ไหมแต่ข้างนอกจะมีปัญหานิดนึง
ี่ทำไมตรงนั้นไม่ขุดอ่ะมีบล็อกที่ไม่ขุดค่ะนิดนึงระยะมุมโค้งอาจจะไม่ได้โอ้ไม่มันคือระยะขอบตรงนี้ไงตรงนี้เราไม่ได้วางแท่นขุดไว้ก็ไม่ขุดตรงนั้นใช่ไหมคะโอ้น่าสนใจดีกลับบ้านเราไปเอาสปีดก่อนเนี่ยต้องการความไวแต่มิวคิดว่าสปีดไปก็คงไม่ได้ช่วยอะไรเอาฮึบดึงสิดึงไปเลยฮุยมาเร็วฮึบจึ๊บผมสมว้ามาปุ๊บอ้าวบ้านหายแหมเล่นมุกนะคะจึ๊บโอเคสั่งหยุดก่อนค่ะโอ้ตอนนี้แมนริวเรามันเยอะแล้วนะไม่ค่อยได้ใช้แล้วค่ะไม้จะเต็มอยู่แล้วนะนี่เพราะสปีดมีตัวเดียวขาดทองเหลืองที่เราขาดทองเหลืองก็เพราะว่าเราขาดเลสโตนไงวาร์ปเดี๋ยวเหล็กมีเหล็กเหลืออยู่ไหมอ่ะโอ้น่าห่วงเรื่องนี้ยังมีเหล็กเหลืออยู่ค่ะแต่ไม่ได้เอาอะไรมาแบกเลยอ่ะโต๊ะครับอุ้ยโต๊ะครับสวยมากเลยอ่ะเป็นโต๊ะคราฟที่ดูดีเอาล่ะมิวคราฟเหล็กก่อนว้าวยอดเลยไปกันด้วยความไวแสงเฮ้ยอย่าโดดเยอะลิงได้ไหมมาดิงดึงโอ้ดึงเลยอ่ะเฮ้ยมานี่มาอยู่ที่บ้านอย่าดึงเยอะเราเสริมแผ่นนี้ให้ใหญ่ขึ้นเลยค่ะทั้งหัวทั้งด้านนี้มา2ทางซ้ายกับขวาอย่างละ1ก็เฮ้ๆใหญ่ขึ้นแล้วสินะได้ไหมเอาล่ะก็สปีดเลยมั้ยคะแน่นอนเอาแบบง่ายๆแล้วกันค่ะให้ทำงานไปหมุนถูกฝั่งมั้ยถูกโอเคทำไมมันดูไวขึ้นแล้วนั่นพี่บอกนะว่าความไวส่งผลยังไม่ได้เร่งสปีดเลยนะคะเฮ้ๆต้องใช้นี้ด้วยเหรอไม่โอ้คิกปึ๊บ85อุ๊ยอะไรอ่ะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอุ๊ยโอ้โหหมุนไวสิงแค่85เองนะเดี๋ยวนะถ้าเราตั้งสักสูงสุดเลยค่ะตรง56อ่ะระบบพังยับเลยมั้ยเนี่ยเว้ยน่ากลัวโอ้โหอุ้ยอะไรนี่เดี๋ยวโอ้ยนี่ค่ะโอ้ความไวส่งผลต่อความเร็วในการขุดด้วยครับเดี๋ยวเอาช้าๆก่อนอันนี้ก็แค่นี้พอเอาแบบให้งามๆอ่ะงามๆหน่อยไอ้นั่นน่ากลัวอันนั้นน่ากลัวเอ้าแต่ไอเทมทำไมไม่ร่วงเข้าโอ้ไอเทมที่ไม่เข้าเพราะว่าอ๋อมีไอเทมร่วงมาหลายอย่างค่ะก็เลยไม่เข้านั่นเองธรรมดาเพราะว่าเราไอ้นี่ไงโอ้ยเรากำลังอยู่ในช่วงก่อสร้างค่ะไอเทมก็เลยร่วงมาหลายอย่างมันดูน่ากลัวมากเลยนะเวียงแบบนั้นนะกลัวเกมจะพังใจคอไม่ดีไปนั่งใช้สมองมา 300% ค่ะมิวกำลังคิดว่าเราจะใช้รูปแบบไหนดีตอนแรกก็เลยไปพาน้องมาไปพาน้อนมาน้อนบอกว่าเราอีกแล้วเหรอน้อนน่ารักไงอยากจะใช้แรงงานน้อนค่ะว่าจะให้น้อนเป็นตัวส่งเลสโตนเข้าไหมแล้วเราก็นั่งคิดไปคิดมาค่ะว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นน้อนนะเพราะว่าดูจากลักษณะการหมุนค่ะมันมีบางอย่างที่มิวสามารถทำได้ด้วยการหมุนแบบนี้ก็เลยคิดว่าไม่ต้องน้อนก็ได้ในรอบนี้นะเราสั่งหยุดเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมคะสิ่งที่เราเห็นคือตรงนี้ค่ะตรงนี้คือระยะที่เจ้าตัวตัดจะไม่ทำงานตัวที่ขุดมันจะไม่ทำงานตรงนี้ใช่ไหมมิวก็เลยจะตั้งแขนกลไว้ตรงนี้นั่นเองน่าสนใจแขนกลตรงนี้ค่ะจะใช้ในการป้อนเรสโตนแล้วก็ใส่ฟิลเตอร์เรสโตนไปเรสโตนเราจะเอาเก็บไว้ในไหนเก็บไว้ในกล่องนี้ก็ได้แต่เขาก็จะถูกส่งลงไปข้างล่างดังนั้นมิวต้องแก้อย่างหนึ่งค่ะว่าตรงนี้จะต้องเป็นฮอปเปอร์ที่ผ่านการฟิลเตอร์ระบุว่าส่งเฉพาะสกายสโตนเท่านั้นกดสเปซบาร์กดจิ๊บกดสเปซบาร์กดจิ๊บแล้วก็วางนั่นแหละถ้าเรากดจิ๊บเรื่อยๆเราจะลงไปข้างล่างใช่ไหมมีสกายสโตนในตัวไหมไม่มีค่ะลงนี่เอามา1เลยส่งแคสสกายสโตนลงไปข้างล่างเท่านั้นเราจะใส่เรสโตนในกล่องนี้ก็ได้หรือจะทำกล่องใหม่มาเพื่อวางเรสโตนก็ได้ค่ะอย่างเช่นตรงนี้ก็ได้
เพราะว่าจะกล่องนี้หรือกล่องใหม่ก็ไม่ต่างกันค่ะลากกาวไว้เลยแล้วหมิวก็จะใส่สโตนลงไปในนี้ใช่คือสิ่งที่คิดอะถูกแล้วเหลือกาวเกือบลืมวางกาวแน่คิดก่อนนะคิดก่อนนะต้องเอาอะไรเอาบล็อกนี้ออกก่อนค่ะแล้วก็ลากกาวแบบนี้ก่อนใช่แล้วเราค่อยวางบล็อกลงไปเอ้ยวางเป็นบล็อกไม้ดีกว่าจะได้เห็นชัดว่าเป็นโครงสร้างของเขาแบบนี้นะก็ได้แล้วใส่เลยใส่เรดสโตนมาแล้วมีอยู่แค่13,000ค่ะขาดแค่เรดสโตนขนาดเอาล่ะทีนี้เราก็ไปนั่นไงหมุนได้หมุนได้หมุนช้าแฮะว่าอย่างนี้กลายเป็นช้าเลยเอาป้อนได้ค่ะแล้วเมื่อเขามาอยู่มุมของเขาอีกครั้งหนึ่งเขาก็จะป้อนอีกครั้งหนึ่งได้เหมือนกันนั่นไงแล้วจีเนียนนี่นะก็ขุดต่อขุดแบบงึก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 ขุด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 โอ้โหอันนี้คือเน้นแบบเน้นประสิทธิภาพอ่ะเน้นความไวค่ะนี่กำลังส่งค่ะมันจะหยุดส่งแล้วก็ปั่นต่อปั่นต่อปั่นต่อให้เต็มที่โอ้เอ้ยนี่เอาให้สมูทหน่อยก็ได้นะอุตส่าห์เอานอนมาเพื่อความน่ารักวางนอนไว้ก่อนค่ะตรงนี้700ใช่ไหมผมนอกก่อนแล้ววางกล่องใหม่เข้าไปค่ะส่วนตรงนี้มีตัวอัปเกรดอยู่มิวถอดตัวอัปเกรดเลยก็ได้เพราะว่าความจุของเขาคือ2,000ใส่ตัวอัปเกรดลงไปในนี้แทนเรียบร้อยปึ๊บเราก็จะเอากลับบ้านค่ะกลับไปบดก่อนแล้วในอนาคตถ้าแอดวานมากกว่านี้ใช่ไหมมิวก็จะสามารถสร้างฟาร์มตรงนี้ไว้เลยแล้วคราวนี้ค่ะเรดสโตนแบบออโต้เพียวๆก็จะมาให้เราได้ใช้งานนั่นคือสิ่งที่วางแผนไว้แล้วก็วางลงไปเปลี่ยนกองไปเลยตะไคร้สโตนเหลวปัน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 แล้วก็มายอดแต่ปัญหาของเรายังมีอยู่ค่ะทุกคนคะเรายังมีปัญหาใหญ่อยู่เรื่องหนึ่งค่ะนั่นก็คือเรื่องของทรายการทำเรดสโตนออโต้ต้องใช้ทรายจำนวนมหาศาลค่ะมิวบอกเลยพาร์ทหน้ามาเจอกันค่ะโรงงานนรกในการปั๊มทรายเราจะทำให้เรามีทรายแบบไว้ใช้ไม่ขาดเหลือค่ะเจอกันพาร์ทหน้าค่ะสำหรับพาร์ทนี้ Minecraft Create Arcane Engineering เราก็ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ